คืออย่างนี้นะคะคุณหมอคะพอดีหย่ากับสามีนะคะมาได้7ปีแล้วนะคะเสร็จแล้วเลี้ยงลูก2คนนะคะคนโตเป็นผู้ชายอายุ14ปีตอนนี้นะคะแล้วก็คนเล็กนี่เป็นลูกสาวค่ะอายุ12ปีคือปัญหาก็คือว่าคือไม่แน่ใจว่าจะเริ่มคุยเรื่องเพศกับลูกเมื่อไหร่เพราะว่าอย่างไรด้วยอะค่ะเพราะว่าอย่างทุกวันนี้คือแบบยังตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหมคะครับเด็กเขาก็จะมีคือไอ้ของเขาอะค่ะอวัยวะเพศของเขามันจะตื่นตัวนะคะแล้วเขาก็จะเข้าห้องน้ำนานมากแล้วก็เราก็ไม่จะเจนคือจะถามลูกว่ายังไงจะเริ่มสอนยังไงอะค่ะเพราะว่าคนรอบข้างคือมีอยู่กับพี่สาวแล้วก็อยู่กับแม่คือเป็นคุณยายแล้วก็มีแม่มีป้ามีคุณยายผู้หญิงหมดเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นคนเงียบๆอะค่ะไม่ค่อยคุยแล้วก็ที่โรงเรียนถามไปที่ครูประจำชั้นนี่เขาก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนผู้ชายเขาจะไปไหนมาไหนคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นห่วงเขามากเลยค่ะเขาเคยแสดงความสงสัยอะไรในเรื่องเพศกับคุณเจี๊ยบไหมครับไม่เคยเขาเคยถามมาค่ะว่าคือเวลาผู้ชายกับผู้หญิงอย่างคืออยู่ด้วยกันนะคะเขาทำอะไรกันตอนที่ถามเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่ครับคือได้สักปีกว่าแล้วค่ะประมาณ13ปี33ค่ะแสดงว่าก็ถึงเวลาที่เขาเริ่มมีความสนใจทางเพศแสดงออกมาอย่างค่อนข้างชัดเจนนะคะเมื่อสักครู่สิ่งที่คุณเจี๊ยบพูดถึงนะคะในลักษณะของลูกชายเนี่ยจริงๆแล้วจังหวะที่เขาเคยถามว่าผู้ชายกับผู้หญิงเขาอยู่ด้วยกันเขาทำอะไรเนี่ยตรงนี้ถือเป็นโอกาสหนึ่งที่เราสามารถที่จะให้ความรู้เรื่องเพศกับลูกได้นะคะเพราะโดยปกติแล้วคำถามของคุณเจี๊ยบที่บอกว่าไม่รู้จะสอนเขาเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้จะสอนอย่างไรจริงๆแล้วการสอนเมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพออายุครบ12ปีปุ๊บเอามาลูกเรามานั่งเลคเชอร์กันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนะคะการจะสอนเมื่อไหร่เนี่ยตัวนี้ดูจังหวะแต่ว่าคำว่าจังหวะที่ว่านี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกตามลำพังอย่างน่าเห็นใจเหมือนคุณเจี๊ยบหรือคุณพ่อคุณแม่ที่มีครบคู่ก็แล้วแต่เนี่ยต้องคอยเฝ้ามองเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ที่มีโอกาสต้องปูความรู้เหล่านี้เลยทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ค่ะที่เรื่องราวทางเพศมาเคาะประตูถามลูกเราอยู่บ่อยๆแล้วก็มาโดยที่เรามักจะไม่ค่อยได้ตั้งตัวนะคะแม้แต่บางครั้งเราอ่านหนังสือพิมพ์มีข่าวคราวของการข่มขืน มีเรื่องของวิดีโอคลิปที่เป็นคลิปโครมกันอยู่เนี่ยค่ะอาจจะหยิบเป็นประเด็นขึ้นมาพูดคุยกับลูกได้โดยที่ไม่ได้จู่โจมว่าฉันจะนั่งสอนเพศศึกษากับลูกแต่อุ้ยลูกเห็นข่าวอันนี้หรือเปล่าเคยได้ยินเรื่องแบบนี้บ้างไหมอันนี้คือการชักนำเข้าสู่บทสนทนาที่ดีนะคะดูไม่เป็นทางการแล้วก็ไม่ได้เจาะที่ตัวของเขาจนเกินไปแต่พูดถึงเรื่องทั่วๆไปแล้วหลังจากนั้นพออุ่นเครื่องได้ที่พูดคุยกันเหมือนกับได้เปิดใจกันในระดับหนึ่งก็ค่อยถามถึงเขาว่าค่ะว่ารอบๆตัวลูกเพื่อนๆของลูกเนี่ยมีใครเขารู้จักเรื่องแบบนี้หรือเขาทำแบบนี้บ้างไหมแล้วลูกคิดว่ายังไงมันมีโอกาสเกี่ยวข้องกับตัวลูกได้ไหมลูกพอจะเข้าใจหรือเปล่าว่าตรงนี้เขาทำไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลาที่เด็กผู้ชายเห็นรูปเด็กผู้หญิงโป๊ะๆอย่างนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไงคนที่ข่มขืนผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเกิดได้จากอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าค่านิยมของเขาความคิดของเขาความเข้าใจของเขาเป็นยังไงบ้างและจะเป็นจังหวะที่ดีมากเลยค่ะในการที่คุณเจี๊ยบจะค่อยๆแนะนำเข้าไปบอกกล่าวเข้าไปแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะเรียนยืนยันค่ะว่าไม่จำเป็นต้องไปหาผู้ชายคนไหนมาสอนเขาแม่ลูกที่สนิทสนมกันเนี่ยสอนกันเองได้ครูสอนเพศศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับลูกคือตัวเราเองคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้อันที่สองคือครูคนนี้จะทำหน้าที่ได้ดีก็ต่อเมื่อสัมพันธภาพระหว่างลูกกับตัวเรานั้นดีอยู่เดิมก่อนถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณเจี๊ยบกับลูกชายนะไม่เคยคุยอะไรกันเลยนะคะวันหนึ่งเจอกันก็ควักสตังค์ให้วันรุ่งขึ้นก็ควักสตังค์ให้แค่นี้แล้วอยู่ๆมาถามถึงเรื่องเพศคงยากถ้าหากว่าก่อนหน้านี้คุยกันน้อยหมอคงต้องเรียนค่ะว่าต้องปูพื้นสมรรถภาพก่อนแสดงความสนิทสนมใกล้ชิดได้แลกเปลี่ยนในเรื่องที่ผิวเผินเรื่องที่เป็นปัจจัยภายนอกสักนิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆทำให้เขารู้สึกว่าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงของเขาได้เราเข้าใจเขาได้รวมถึงเรื่องของอายุเพศที่มีการตื่นตัวในตอนเช้าซึ่งอันนี้เป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องเรียนคุณเจี๊ยบแล้วก็คุณผู้ชมด้วยค่ะว่าทราบหรือไม่ว่านี่คือภาวะที่ปกติ
ของเด็กผู้ชายที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นแล้วเด็กผู้ชายทุกคนเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะครับไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องสะท้อนถึงอารมณ์ทางเพศเสมอไปแสดงว่าผมก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมแน่นอนค่ะจะเป็นตลอดไปอีกหลายปีค่ะอย่างเรื่องร่างกายถ้าสมมติคุณแม่เป็นผู้หญิงกับลูกชายแล้วเห็นอย่างนี้ค่ะเอาเรื่องง่ายๆอย่างเรื่องร่างกายคุณแม่น่าจะเข้าไปแล้วเริ่มคุยยังไงถ้าสมมติเช้าวันนึงเดินเข้าไปแล้วจะคุยกันอย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะจริงๆแล้วบ่อยครั้งเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก่อนที่คุณแม่จะทักเนี่ยคุณลูกเนี่ยรู้ไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะส่วนใหญ่เขารู้แล้วแต่เราอาจจะทักทายถามไถ่เขาได้เป็นยังไงบ้างลูกช่วงหลังหนูรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วคำว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนี่ยในที่สุดถามเนี่ยแม้แต่อวัยวะเพศซึ่งแล้วแต่คุณแม่จะไปเลือกใช้ภาษาที่ใช้ในครัวเรือนนะคะว่าคำว่าอวัยวะเพศที่ฟังดูมันก็เป็นทางการนะคะเดี๋ยวจะมีคำเรียกกันในบ้านเขาจะมีคำในบ้านเช่นเรียกว่าจูมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนะคะหนูรู้เปล่าว่าเนี่ยจูของลูกเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะสังเกตบ้างเปล่าแล้วรู้เปล่าเนี่ยเป็นเพราะอะไรถามอย่างเป็นกลางไม่ใช่ล้อเลียนนะคะของไผ่ธรรมดาด้วยสีหน้าที่ไม่เคอะเขินซึ่งก่อนน่าจะถามอาจจะต้องมีการปรับท่าทีซ้อมหน้ากระจกสักนิดนึงเพราะถ้าเกิดถามไปคิกคักไปหัวเราะไปบิดอายไปบางทีลูกที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่นะคะขอบคุณค่ะ